Talk ค่ะช่วง Rama Health Talk ในวันนี้นะคะต้องบอกว่าอย่างที่คุยกับคุณโก้ไว้ในช่วงที่แล้วก็คือเด็กๆเนี่ยเวลาที่เขามีชีวิตเราก็เห็นเขานึกถึงความน่ารักสดใสใช่ไหมคะแล้วก็ความซุกซนต่างๆเนี่ยแต่ว่าคุณโก้เชื่อไหมว่ามีเด็กกลุ่มนึงเนี่ยที่เขาไม่มีโอกาสได้ทำแบบนั้นเขาไม่สามารถใช้ชีวิตแบบเด็กทั่วๆไปได้นะคะคแต่ว่าเขาต้องใช้ชีวิตอยู่กับคุณหมอค่ะ อยู่ภายในโรงพยาบาลเนี่ยค่ะซึ่งเด็กกลุ่มนี้ก็คือเด็กที่ป่วยด้วยโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดนั่นเองค่ะซึ่งจากสถิติในประเทศไทยของเราเนี่ยนะคะเราพบว่าในแต่ละปีเนี่ยค่ะเรามีเด็กที่เป็นโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดเนี่ยมากถึง 8,000 คนเลยนะคะซึ่งในจำนวนนี้เนี่ยค่ะครึ่งหนึ่งหรือประมาณ 4,000 คนเนี่ยต้องได้รับการรักษาด้วยวิธีการต่างๆรวมถึงการผ่าตัดหัวใจตามระดับและความรุนแรงของอาการนะคะถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยเด็กๆก็อาจจะเสียชีวิตได้เลยทีเดียวค่ะใช่ครับอย่างที่อาจารย์พิษได้บอกไว้นะครับสำหรับเด็กที่เป็นโรคนี้หากว่าไม่ได้รับการรักษาที่ถูกวิธีหรือว่าถูกเวลาอาจจะส่งผลถ้าร้ายแรงที่สุดก็คืออาจจะทำให้เด็กคนนั้นเสียชีวิตได้เลยนั่นเองนะครับวันนี้เราหยิบยกประเด็นนี้ขึ้นมาพูดคุยกันนะครับอยากจะให้หลายๆคนได้ทำความเข้าใจกับโรคนี้ที่เกิดขึ้นกับเด็กนะครับแล้วก็มีแคมเปญดีๆแคมเปญนี้นะครับที่ทำขึ้นมาเพื่อที่จะสร้างความเข้าใจสำหรับเด็กที่ต้องเจอกับโรคนี้นั่นเองเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราไปทำความรู้จักโรคนี้พร้อมๆกันเลยนะครับกับหนังสั้นนะครับที่ชื่อว่า Against All Odds นะครับหรือชื่อภาษาไทยคือหัวใจต้องสู้นะครับไปชมพร้อมกันครับโลกของเด็กทั่วไปคือบ้านกับโรงเรียนแต่โลกของผมคือโรงพยาบาลป่วยเป็นโรคหัวใจพิการตั้งแต่เกิดคนเป็นโรคนี้จะเหนื่อยง่ายแต่คนที่เหนื่อยมากกว่าผมน่าจะเป็นแม่มากกว่าตั้งแต่จำความได้ผมเข้าออกโรงพยาบาลอยู่บ่อยๆแม่ต้องขาดงานบ่อยเพื่อพาผมไปหาหมอจนหัวหน้าแม่ไม่ค่อยพอใจและครั้งนี้เป็นครั้งที่ผมอยู่โรงพยาบาลนานที่สุดแม่ลาออกจากงานเพื่อมาเฝ้าผมหลังจากที่หมอตรวจพบว่าโรคหัวใจพิการของผมลุกลามจนไปทำให้ลิ้นหัวใจติดเชื้อด้วยโอ้ยิ่ง2ชุดค่ะ50บ้านเราไม่ค่อยมีตังค์ขอชุดเดียวนะคะแล้วเราจะเอาเงินที่ไหนมารักษาแต่แม่ไม่ยอมแพ้เมื่อแม่สู้ตายผมเองก็สู้ตายเหมือนกันที่ร่างกายของผมจะสู้ไหวพยาบาล
มอบอกว่าผมต้องผ่าตัดหัวใจผมคงอยู่ได้อีกไม่เกิน2ปีแต่เราก็ยังโชคดีที่ความช่วยเหลือมาถึงทันเวลาไม่ต้องเป็นห่วงนะเราทำให้ดีที่สุดแล้วก็เดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวจะไปเจอกันที่ ICU ก็น้ำท่วมไปแล้วค่ะค่ะก็เป็นใช่ต้องบอกว่าหนังสั้นเรื่องนี้เนี่ยสร้างมาจากเรื่องจริงนะคะคุณผู้ชมแล้วเราก็จะเห็นว่าเด็กๆเนี่ยที่ต้องต่อสู้กับโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดเนี่ยค่ะแทบจะไม่ได้ใช้ชีวิตแบบเด็กทั่วๆไปเลยนะคะเขาเข้าออกโรงพยาบาลเนี่ยแทนโรงเรียนเลยจริงๆนะคะแล้วก็ไม่สามารถวิ่งเล่นเหมือนเด็กคนอื่นๆได้เพราะว่าคุณหมอเองเนี่ยก็จะเป็นห่วงนะคะจะเห็นว่าเด็กล้มไปเลยเหนื่อยจนล้มไปเลยแต่ที่สำคัญเนี่ยไม่ว่าจะเป็นครอบครัวนะคะคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองเนี่ยก็จะต้องดูแลอยู่ไม่ห่างแล้วก็จะต้องได้รับผลกระทบด้วยเช่นเดียวกันนะคะซึ่งจากการต่อสู้มากมายอย่างนี้เนี่ยนะคะทำให้เราต้องคิดว่าแล้วเด็กอีกกี่คนนะคะแล้วก็อีกกี่ครอบครัวที่จะต้องเผชิญปัญหานี้ต่อไปในอนาคตค่ะใช่แล้วนะครับแต่ว่าสำหรับครอบครัวที่มีลูกเป็นโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดก็ใช่ว่าจะหมดหวังซะทีเดียวครับมีแสงสว่างขึ้นมาเพราะว่าด้วยวิทยาการทางการแพทย์ตอนนี้ก็มีแนวทางการรักษาที่จะสามารถช่วยที่จะทำให้เด็กเนี่ยกลับมามีชีวิตแบบปกติได้ด้วยนะครับซึ่งแนวทางการรักษาเหล่านี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยเจาะลึกกันในช่วงหน้านะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับแล้วก็กลับมาเจอกันครับ